สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกันในช่องอลีร้อยแปดอาชีพนะคะวันนี้พาเพื่อนๆมาชมความงามของว่านพญาลิงดำหรือบอนพญาลิงดำนะคะเขาอยู่ในตระกูลบอนหรือตระกูลอโลคาเซียนะคะบอนอโลคาเซียนะคะเนี่ยค่ะโอ้มีหน่อออกมาด้วยนะคะเนี่ยค่ะโชคดีมากเลยค่ะเพื่อนๆได้หน่อออกมาด้วยนี้นะคะบอนพญาลิงดำของเราได้มาจากคุณลุงใจดีนะคะให้เรามาสองต้นนะคะแล้วก็ให้ค่าน้ำชาลงไปนิดหน่อยเนาะวันนี้ได้ต้นมาต้นใหญ่เลยค่ะบอนพญาลิงดำของเราวันนี้ก็ทำคลิปอยากให้เพื่อนๆได้ชื่นชมไปด้วยกันนะคะคนที่ชอบไม้เหมือนกันเนาะนี่ค่ะได้มาสองต้นจากคุณลุงใจดีใบเขาค่อนข้างจะใหญ่นะคะใหญ่สวยเขาก็อยู่ในตระกูลบอนข้างนอกใบเขาก็จะเป็นสีน้ำตาลแดงนะคะเพื่อนๆในต้นเขาก็จะเป็นน้ำตาลเหมือนกันนะคะน้ำตาลแดงออกดำๆนิดหน่อยนะคะส่วนใบข้างหน้าก็จะเขียวนะคะเขียวออกน้ำตาลมีความสวยงามโดดเด่นเฉพาะตัวนะคะวันนี้อลีได้มาสองต้นก็จะเอาใส่กระถางเลยนะคะกระถางของเราก็มีดินมีแกลบมีขุยมะพร้าวนะคะเนี่ยใบเขาค่อนข้างจะมีความโดดเด่นมีลายเส้นที่สวยงามดินของเราก็ปลูกง่ายๆค่ะเป็นดินทําเองอะลีผสมเองต้นนี้เขาค่อนข้างจะปลูกง่ายนะคะเขาชอบเขาเป็นไม้ที่อยู่ในร่มได้ในแดดได้นะคะของคุณลุงที่เราไปขอที่บ้านนะคะคุณลุงปลูกกลางแดดกลางแจ้งเลยนะคะแต่ค่อนข้างจะรดน้ําให้แฉะนิดนึงนะคะใบเขาสวยมากเลยค่ะเราชอบแล้วค่ะหลงไหลในต้นบอนมีความสวยงามเมื่อก่อนเขาไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะคะเขาเป็นไม้โบราณมีมานานแล้วนะคะแต่ว่าเขาเพิ่งจะมาดังช่วงหลังๆนี้นะคะที่มีคนนิยมบอนมากเขาสามารถปลูกเป็นไม้ประดับไม้ฟอกอากาศได้นะคะแต่บางคนก็บอกว่าเป็นไม้ว่านคงกระพันแต่สําหรับเราปลูกเพื่อความสวยงามนะคะแล้วก็ฟอกอากาศเนี่ยค่ะดินที่เราใช้ก็มีดินมีแกลบมีขุยมะพร้าวนะคะรดน้ำให้ชุ่มเลยค่ะบางคนก็เรียกว่านหัวลึกบางคนก็เรียกว่าว่านสบู่เลือดนะคะแล้วแต่จะเรียกส่วนของเราเรียกว่าว่านพญาลิงดำนะคะใบค่อนข้างจะใหญ่มากเลยค่ะเพื่อนๆนี้ก็พามาชมความสวยงามของเขาเราได้มาแล้วก็เลยทำลงคลิปนะคะเนี่ยใบอ่อนของเขาค่ะต้นนี้เป็นต้นที่เราเคยทำลงคลิปที่แล้วไว้แล้วนะคะคลิปก่อนหน้านี้เนาะเราได้มาจากต้นเล็กๆเราเอามาเลี้ยงค่ะเพื่อนๆใบเขาสวยมากเลยค่ะเราได้มาแต่ต้นเล็กๆนะคะเอามาเลี้ยงเป็นปีแล้วใบเขาจะเป็นเวลาแตกออกมาเขาจะเนี่ยค่ะใบเขาจะขุกๆขะๆขุขะหยิกๆแบบนี้นะคะวันพญาลิงดำสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะพาเพื่อนๆมาชมความสวยงามสำหรับคนที่ชอบบอลเหมือนกันนะคะตอนนี้เรายังไม่มีแบ่งนะคะถ้าวันไหนมีแบ่งเดี๋ยวเราจะบอกอีกทีนะคะเราขอเพาะไว้ก่อนอันนี้เป็นก้านของเขานะคะเราตัดออกแล้วเราเสียดายค่ะเพื่อนๆแล้วก็เลยเอามาจุ่มน้ำไว้เผื่อเขาจะแตกรากแล้วก็จะไปปักชำตอนนี้เรามีแค่3ต้นนะคะเราขอเอาเพาะพันธุ์ไว้ก่อนเนาะถ้าวันไหนมีมากๆแล้วเราจะแบ่งปันให้เพื่อนๆนะคะนี่อันนี้เป็นต้นใหญ่เดี๋ยวเราจะทำกระถางใส่เขาอีกทีนึงอันนี้เป็นแหนงที่เราเป็นเง่าที่เราหักออกมาจากต้นนี้เนาะ